ู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับคุณวีรพัฒน์ครับคุณวีรพัฒน์ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับช่วงนี้ช่วงทำมาหากินครับไปคุยกันนะครับเรื่องที่ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับมีการผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางวิสัยหรือว่า GI นะครับในการในช่วงของการระบาดของโรคโควิด-19 นะครับจะคุยเรื่องนี้กับคุณทศพลทางสบุตรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ช่วงนี้ของรายการนะครับอีกสักครู่นะครับธนาคารออมสินครับก็ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและก็ดอกเบี้ยอัตโนมัตินะครับเพิ่มจาก3เดือนเป็น6เดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะแล้วก็สินเชื่อผู้ประกอบการ SME สถานะปกตินะครับจนถึงค้างชำระไม่เกิน3เดือนณวันที่31มีนาคม2013ซึ่งจะมีผลโดยอัตโนมัติเลยนะครับทันทีตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงที่30กันยายน2013นี้นะครับโดยลูกค้านะครับไม่ต้องยื่นแสดงความจำนงที่ธนาคารออมสินแต่อย่างใดนะครับแต่หากไม่ต้องการเข้าร่วมสามารถชำระได้ตามปกติเลยนะครับคุณพีรพัฒน์ครับครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank นะครับสนับสนุนสินเชื่อใหม่ Soft Loan ให้แก่ธุรกิจ SME ที่มีวงเงินรวมกลุ่มไม่เกิน500ล้านบาทนะครับเป็นเวลา2ปีโดยเตรียมพร้อมขยายสินเชื่อให้แก่ลูกค้า SME ของ Exim Bank ที่เข้ามาตรการความช่วยเหลือดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละไม่เกินร้อยละ2ต่อปีนะครับโดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกจำนวนลูกค้านะครับกว่า 2,500 รายด้วยกันซึ่งยังคงมียอดค้างสินเชื่ออยู่ที่ 20,000 ล้านบาทโดย Exim Bank สามารถให้กู้เพื่อเพิ่มได้ร้อยละไม่เกิน20นะครับของยอดหนี้คงค้างณสิ้นปี2562ก็จะช่วยให้ลูกค้ากลุ่มนี้มีเงินทุนหมุนเวียนไปเพิ่มกิจการอีก 4,000 ล้านบาทรวมระยะเวลาอุณหภูมิตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับเริ่มใช้ระบบ e-payment อย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับโดยให้การรับจ่ายเงินผ่านระบบเพื่อเป็นไปตามแผนของการดำเนินงานมาตรการโดยความสะดวกและก็ลดภาระแก่ประชาชนและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยนะครับรวมทั้งลดเอกสารและก็เพิ่มความสะดวกรวดเร็วนะครับให้แก่พนักงานที่ผู้ใช้บริการนะครับแล้วก็ผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกภาคส่วนนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอรับโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารผ่านเว็บไซต์นะครับของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วก็ยื่นแบบฟอร์มนะครับพร้อมกับเอกสารได้ที่กองจัดการการเงินชั้น3อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับสำหรับการจัดส่งใบรับรองการหักภาษีการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับจะส่งหลักฐานให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินผ่านทางอีเมลครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับขอเชิญชวนใช้ผู้ใช้ทางพิเศษเปลี่ยนไปใช้บัตร Easy Pass นะครับในการขึ้นทางด่วนแทนการใช้เงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธนบัตรหรือว่าเหรียญที่อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคโควิด-19 นะครับสามารถสมัครได้ที่ด่านต่างๆนะครับด่านเก็บค่าผ่านทางต่างๆทุกพิเศษทุกด่านทางพิเศษทุกด่านหลายทางพิเศษนะครับยกเว้นทางพิเศษ4รัฐวงแหวนรอบนอกระหว่างเวลา 5:00 นถึง 22:00 นะครับหรือที่จุดพักรถสถานีน้ำมันปตท.บางนาขาออกนอกจากนี้ครับผู้ยังสามารถสมัครออนไลน์ได้ผ่านทาง TrueMoney นะครับ Wallet ซึ่งจะจัดส่งบัตร Easy Pass ฟรีให้ถึงบ้านสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่ารฟม.นะครับเพิ่มช่องทางการเติมเงินในบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือหรือว่า MRT Mobile Top Up ให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สามารถเติมเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วตอบสนองวิถีชีวิตและการใช้จ่ายแบบสังคมไร้เงินสดในปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังช่วยลดการสัมผัสกับเงินสดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วยนะครับโดยผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับมาถึงกิจกรรมครับวันนี้ทางรายการนะครับมอบเป็นกระปุกออมสินให้แก่ท่านผู้ฟังครับเป็นกระปุกออมสินหีบสมบัติแล้วก็กระปุกออมสินอาชีพในฝัน2แบบเลยนะครับให้แก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS กับที่4221075 4221075 Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยได้ถึงร้านคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้ข้อมูลคือธนาคารแจ้งการให้บริการของสาขาที่เปิดให้บริการ7วันนะครับทุกวันเลยนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นะครับโดยเปิดให้บริการในเวลาเดิมของแต่ละสาขานะครับไปใช้บริการกันได้เลยนะครับเวลาเปิดเวลาเดิมแต่ว่าจะปิดให้บริการนะครับเวลาปิดเนี่ยนะครับเป็นเวลา 17:00 น.เหมือนกันหมดนะครับเวลาปิดจะเป็นเวลา 17:00 น. 5:00 น.คำถามครับธนาคารออมสินแจ้งการให้บริการของสาขาที่เปิดบริการ7วันโดยเปิดให้บริการในเวลาเดิมของแต่ละสาขานะครับแต่ละสาขาเปิดให้บริการไหนก็เวลานั้นนะครับไปใช้บริการกันได้เลยนะครับถามว่า
เวลาปิดนะครับแต่จะปิดให้บริการในเวลากี่นาฬิกาแต่ว่าจะปิดให้บริการนะครับในแต่ละสาขาเนี่ยนะครับที่เปิด7วันเนี่ยนะครับในเวลากี่นาฬิกาครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านท่านรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาได้ก็เพียงท่านเดียวรับกระปุกออมสินคนเดียว2ใบ2แบบเลยนะครับเป็นกระปุกออมสินหีบสมบัติแล้วก็อาชีพในฝันนะครับ2แบบแก่ท่านผู้ฟังนะครับ2ใบนะครับคนเดียวเลยนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการรับชมหลังกับรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาแล้วก็ชมย้อนหลังเลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางรายการของเรานะครับผ่านทาง Facebook Live ถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามมากที่สุดแต่ละเดือนนะครับทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้นะครับมาเข้าสู่ช่วงทำมาหากินกันนะครับช่วงทำมาหากินวันนี้คุยกันนะครับเรื่องที่ทางกระทรวงพาณิชย์นั้นมีการผลักดันสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI นะครับในช่วงภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านดีครับสวัสดีครับทศพลครับครับสวัสดีครับกับเกี่ยวกับ GI นี่มันเข้ากับช่วงวิกฤตอย่างนี้เลยนะครับคือขนาดแล้วเพิ่มมูลค่าจริงๆนะคือข้าวเหมือนสินค้าเกษตรทั่วไปนะฮะก็จะได้รับผลกระทบฮะจากการที่จากเดิมที่เขาสามารถที่จะเผยแพร่สินค้าได้ตอนนี้มันก็จะมีอะไรติดขัดที่จะเผยแพร่ไม่ได้ครับแต่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เนี่ยนะฮะเราก็พยายามที่จะติดต่อผู้ประกอบการคือเรามีผู้ประกอบการที่เราช่วยดูอยู่ที่เขาขึ้นทะเบียนไว้กับเราเนี่ย 2,000 กว่ารายนะฮะคือก็โทรไล่นะฮะว่ามีเกษตรกรท่านใดบ้างที่ประสบความสำเร็จที่มีอุปสรรคในการขายสินค้าก็ได้มาตอนนี้ร้อยกว่ารายมา120รายที่เราคิดว่าเกษตรกรเหล่านี้หรือผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยจะมีสินค้าที่พร้อมที่จะมาให้เราช่วยขายเนื่องจากว่าลักษณะของสินค้า GI และผู้ประกอบการ GI เนี่ยคือมันจะเป็นเกษตรกรรายย่อยจริงๆนะฮะคือไม่ได้มีสมาคมอะไรเพราะฉะนั้นเวลาจะไปเสนอช่วยอะไรเนี่ยจะต้องให้แน่ใจว่าท่านเหล่านั้นพร้อมที่จะมาร่วมกับเราที่จะขายนะครับครับหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องไปดูความพร้อมก่อนเลยใช่ไหมฮะถ้าจะเอาเข้าใช่ฮะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่อยากเกิดเหตุการณ์ที่รับออเดอร์ไว้แล้วแล้วก็ถึงเวลาไม่มีของส่งมันไม่ได้เพราะฉะนั้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าเกษตรเซิร์ฟ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งเป็นตามฤดูกาลด้วยจะต้องไปดูว่าเราจะมีช่องทางการจัดส่งอย่างไรจะรับออเดอร์กันอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็ได้มาประมาณ120รายนะฮะซึ่งเราคิดว่าก็จะได้รวบรวมข้อมูลกำลังการผลิตหรือวิธีการติดต่อราคาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราจะช่วยเขาเผยแพร่โดยเรามี Facebook Fanpage อยู่ชื่อ GI Thailand นะฮะก็มีคนติดตามอยู่พอสมควรก็จะได้มีการติดต่อซื้อขายกันได้ก็จะคิดว่าจะพร้อมเนี่ยภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับจะได้ช่วยกันไปเผยแพร่ครับอย่างนี้เราก็ต้องรู้ก่อนไหมครับว่าที่ไหนที่ควรจะทำ GI หรือไม่ควรจะทำอะไรอย่างเช่นทุเรียนดินภูเขาไฟศรีสะเกษนี่มันก็ครับก็ตอนนี้เนี่ยก็โฆษณาคือสินค้า GI เนี่ยขออนุญาตกลับเรียนคือว่าก็จะเป็นสินค้าบางท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะ GI ชื่อมันจะทานได้เหรอคือมันเป็นชื่อทำไมถึงชื่อ GI เพราะว่าอันนี้เป็นชื่อที่ในสากลนะฮะคือพูดแล้วนี่ก็จะเข้าใจว่าสินค้าที่มีลักษณะพิเศษผูกติดกับแหล่งกำเนิดเราคงเคยได้ยินส้มบ้านมดทุเรียนนนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เราเนี่ยขึ้นทะเบียนมาแล้วคือสินค้าเหล่านี้จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษมีเรื่องเล่าว่ามันเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตยังไงนะฮะเราขึ้นทะเบียนมาแล้วของไทยเนี่ยตอนนี้ได้120รายละ110รายการแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักผลไม้เป็นอาหารนะฮะอะไรที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางธรรมชาติมันก็จะมีความแตกต่างต่างประเทศเนี่ยเราคงเคยได้ยินนะอย่างไวน์บ็อกโดชีสกูยาชีสของสวิสเขาของอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีอะไรเงี้ยเราก็จะมีเหมือนกันก็ตอนนี้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วเนี่ย120รายคือลักษณะพิเศษของเขาก็คือว่าเวลาขึ้นทะเบียนเนี่ยเราจะกำหนดลักษณะพิเศษของเขาตามที่เขาแจ้งมาแล้วก็กำหนดพื้นที่ว่าผลิตในพื้นที่ไหนที่จะใช้ชื่อนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อคนนอกพื้นที่ไปแอบใช้อะไรต่างๆนี่มันมีโทษตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโทษปรับทั้ง200,000อย่างเงี้ยนะฮะคือต้องให้แน่ใจว่า
วลาเราขึ้นทะเบียนเนี่ยเราขึ้นของที่มีเรื่องเล่าที่มีความผูกพันกับแหล่งกำเนิดจริงๆไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศความลาดชันของพื้นที่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะดินอย่างที่พูดถึงเนี่ยคือทุเรียนศรีสะเกษใช่ไหมทุเรียนดินภูเขาไฟเขาก็จะมีเรื่องเล่าของเขาว่าเอ๊ะความชื้นน้อยดินไม่อุ้มน้ำดินภูเขาไฟมันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนเนื้อทุเรียนจะละเอียดกลิ่นน้อยหรือเขาจะมีเรื่องเล่าของเขาเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นคือเขาจะต้องชี้เห็นได้ก่อนขึ้นทะเบียนไม่งั้นเราก็จะไม่รับขึ้นทะเบียนแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็จะต้องทราบถึงลักษณะพิเศษนั้นมันถึงจะได้ขายได้ในราคาสูงขึ้นครับนั้นสิ่งที่กรมทำคือขึ้นทะเบียนแล้วเราก็ช่วยดูว่าเอ๊ะเขาจะมีระบบควบคุมคุณภาพยังไงในระยะแรกเราก็ช่วยทำการตลาดได้บ้างอันนี้ก็นับว่าเป็นทุเรียนที่ประสบความสำเร็จนะฮะอีกอันนึงคือทุเรียนป่าละอูซึ่งตอนนี้ได้พูดถึงทุเรียนเยอะจะเป็นฤดูพอดีนะฮะคือเดิมเราจะรู้จักทุเรียนนนทุเรียนระยองทุเรียนปาจีนใช่ไหมฮะตอนนี้ก็จะมีชื่ออย่างนี้ใหม่ๆซึ่งเขาสามารถที่จะแสดงลักษณะพิเศษได้ครับครับซึ่งการที่จะเข้าไปขอ GI เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากไหนก่อนนะคือที่จริงแล้วเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งในพื้นที่นั้นหรือหน่วยงานองค์หน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่ว่าจะหาใครก็ได้มาขอขึ้นทะเบียนแต่ลักษณะพิเศษคือไม่ใช่ขึ้นทะเบียนแล้วคนนั้นได้สิทธิ์แต่คนเดียวนะฮะคือขึ้นทะเบียนแล้วสิทธิ์จะเป็นของชุมชนอยู่ดีนะเพียงแต่ว่าเราสมมติเรามีผู้ประกอบการอยู่10รายก็อาจจะตั้งเป็นกลุ่มกันก็ได้หรือจะให้พันธุ์จังหวัดหรือจะอบต.อบจ.หรือท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านก็จะเป็นตัวแทนในการยื่นพอยื่นเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการพูดคุยยื่นคำขอก็พูดคุยกันว่าซึ่งกรมเราจะช่วยไปดูนะฮะตั้งแต่ทำคำขอเพราะฉะนั้นมันจะต้องหาจุดร่วมกันว่าลักษณะพิเศษยังไงที่จะเรียกว่าข้าวหอมมะลิทุ่งเวลาร้องไห้อย่างเงี้ยจะต้องมีลักษณะพิเศษยังไงที่จะเอามาขึ้นทะเบียนมีพื้นที่อะไรยังไงซึ่งเรื่องขั้นตอนนี้ไม่ต้องห่วงเลยเนื่องจากว่าเราพยายามทำก็คือหาสินค้าหาชื่อ GI ที่มันมีลักษณะพิเศษซะก่อนพอได้ปุ๊บเนี่ยติดต่อพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ท่านเลยแล้วกรมจะลงไปช่วยดูว่าจะดึงลักษณะพิเศษยังไงให้มันเข้าข่ายที่จะขึ้นทะเบียนได้ก็ขั้นตอนนี้มันขั้นตอนไม่ยากแต่มันยากตรงที่ว่าเราต้องหาลักษณะพิเศษให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขึ้นทะเบียนขึ้นกันเฟื่อๆแล้วในที่สุดแล้วมันลักษณะมันก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไม่ได้ผูกพันกับแหล่งทางภูมิศาสตร์จริงๆนะฮะคือทำไปแล้วมันก็ขายไม่ได้แล้วทีนี้เราบางครั้งเนี่ยอย่างหลายสินค้าเนี่ยอย่างกาแฟหนึ่งแม้แต่ทุเรียนเนี่ยนะฮะคือถ้าเผื่อมันเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ไปดูเราตามไปขึ้นทะเบียนในต่างประเทศให้ด้วยนะฮะก็จะเป็นการรักษาตลาดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้ามีชื่อเสียงแล้วเราส่งออกไปเนี่ยเราก็จะสงวนชื่อนี้ไว้ให้เป็นของผู้ประกอบการไทยได้ครับครับจะได้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆท่านจะไปขึ้นเองก็ได้คือไปขึ้นได้ฮะแต่ว่าจะไม่ได้สิทธิ์เป็นของเราคนเดียวนะสิทธิ์ยังไงก็ต้องเป็นของชุมชนมันเป็นทรัพย์สินปัญญาประเภทแทบจะประเภทเดียวนะฮะที่ขึ้นแล้วไม่ได้จะเป็นของคนขึ้นเท่านั้นเนื่องจากว่าแล้วเสร็จแล้วของเราเนี่ยพอขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการสินค้านั้นในพื้นที่นั้นเนี่ยถ้าเผื่อท่านใดปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่เขามาขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยสามารถที่จะมาขอการรับรองจากกรมทรัพย์สินปัญญาได้อีกก็จะมีระบบกลไกการควบคุมอันนี้คือเนื่องจากว่า GI เนี่ยเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อจะคุ้มครองชื่อเสียงของสินค้าที่มันมีอยู่ในอดีตซึ่งไม่เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นที่เราสร้างขึ้นได้ส่วนมากชื่อเหล่านี้เราจะได้ยินมาจากอดีตทั้งนั้นเช่นระบบส้มโอนครชัยศรีอย่างเงี้ยนะฮะสมบูรณ์นครชัยส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทเนี่ยเราได้ยินทั้งนั้นอ่ะส้มโอปูกัวยาลังส้มโอเยอะสับปะรดนางแลสับปะรดภูเก็ตเนี่ยเคยได้ยินมาหมดเลยแต่เราไม่ทราบว่าอันนี้มันขึ้นทะเบียนได้อะไรนะส้มเขียวหวานปทุมใช่ไหมคุณทวีศักดิ์บ้านเราหมดแล้ว ส้มบางมดเนี่ยพยายามขึ้นสำเร็จก็พยายามที่จะต้องยังไงที่จะควบคุมคุณภาพให้มันเป็นอย่างที่เราคาดหวังจริงๆนะฮะอย่างใครเข้มชัยยาอย่างเงี้ยนะฮะก็เราจะได้ยินเสมออันเนี้ยคือพอขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกับสินค้าอื่นก็คือว่าถ้าผลิตนอกพื้นที่ที่กำหนดตอนที่เขายื่นขอไว้ตอนขึ้นทะเบียนเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์จะใช้มันจะต่างจากโอท็อปทั่วไปโอท็อปเนี่ยสมมติว่าเราผลิตได้เหมือนเนี่ยเราก็ผลิตขายได้แต่อันนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชื่อถ้าไปใช้ชื่อของเขาแล้วเราอยู่นอกพื้นที่เราใช้ไม่ได้นั่นมันก็จะทำให้เกษตรกรเหล่านี้เขาก็ส่วนมากที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นเกษตรกรที่เขาเป็นรายย่อยจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นผมเราก็เลยมีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะเกิดวิกฤตโควิดมาเนี่ยเขาจะกระจายสินค้าขายสินค้าได้ไหมเนื่องจากหลายๆครั้งเนี่ยเราจัดเรากิจกรรมจัดกิจกรรมช่วยขายช่วยต่างๆเนี่ยมันถูกเลื่อนออกไปด้วยเหตุที่ไม่ให้มีการชุมนุมอะไรต่ออะไรกันเนี่ยเราก็ห่วงว่าเอ๊ะ
จะมีอะไรหรือเปล่ามันก็จะมีบางหลายช่องทางที่เราจะช่วยเขาเรื่องออนไลน์นะฮะก็มีการทำร่วมกับช็อปแอท24อะไรเงี้ยก็จะก็เริ่มทำไปบ้างครับครับอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ว่ากันตามไปแต่ว่าตอนนี้เราจะฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับใครสนใจ GI เนี่ยครับครับก็ติดต่อพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ของท่านได้เลยครับคือแล้วก็เรากรมสัญญาเนี่ยจะจัดเจ้าหน้าที่คือผมเองก็ลงไปในจังหวัดต่างๆทุกครั้งที่มีโอกาสนะฮะก็คือเรามักจะจัดประชุมผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นสินค้าอย่างเดียวบางทีเข้ามานี่มี5สินค้า10สินค้ามาคุยในห้องประชุมว่าท่านมีสินค้าอะไรลองเล่าลักษณะพิเศษซิว่ามันพิเศษยังไงเราก็นั่งฟังเราก็พยายามที่จะถามไปเรื่อยๆเพื่อจะดูว่าเอ๊ะลักษณะพิเศษที่เล่ามันนี่มันเข้าข่ายที่จะเป็น GI ได้ไหมครับคือพอเข้าข่ายจะเป็น GI มันอาจจะเล่ามา10สินค้ามันอาจจะมีสัก2สินค้าที่อันนี้น่าจะเข้าข่ายเราก็จะไปเจาะคุยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ไปคุยไปอะไรแล้วก็ไปจัดทำคำขอเตรียมคำขอที่จะมายื่นขอจดทะเบียนกับเราบางครั้งนี่มันจะต้องมีความเป็นเทคนิคมากซึ่งเกษตรกรอาจจะทำไม่ได้กรมสิทธิปัญญาก็ตั้งหางบประมาณมาเพื่อที่จะไปว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตามมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะช่วยเตรียมคำขอให้อ๋ออันนี้ในการเตรียมคำขอเนี่ยทำไมถามว่าทำไมถึงยากเพราะว่าสมมุติว่ามันมีกระบวนการผลิตอะไรที่เราจะต้องระบุไว้ว่ามันต้องมีกระบวนการผลิตอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าอย่างเช่นเนื้อปนยางคำเงี้ยเขาจะต้องมีการยังไงจะต้องให้กินอะไรในช่วงเวลาเท่าไหร่ก่อนเอาไปเชือดแล้วจะต้องทำยังไงคือทุกคนจะต้องยินยอมตกลงกันว่ามันมีมาตรฐานเดียวอะที่จะมาขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้นใครผลิตที่มาตรฐานที่แตกต่างเขาจะต้องทำความเข้าใจว่ามันหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อให้ชัดเจนว่าต้องผลิตด้วยกระบวนการผลิตนี้เท่านั้นถึงจะเรียกว่าอย่างนี้ได้ครับได้ครับแล้วครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับครับยินดีครับครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับคุณทศพลทางสมุทรครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ครับนึกถึงต้มเขียวหวานปทุมนะคุณลุงวีศักดิ์ครับหมดไปแล้วไม่ก็มีแล้วหมดไปนานแล้วเรียบร้อยแล้วเฉลยคำถามนะครับคำตอบนะครับไม่ต้องทวนคำถามแล้วกันนะครับคำตอบคือเวลา 17:00 นครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์ลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ